การโพสต์หาลูก25กันยายน2022แม่กลัวแม่จะไปอยู่ศรีธัญญาการรำไห้โพสต์ร้องหาลูกๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้การวิภากรสุขพิมายภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซออกมาประกาศตัดแม่ลูกกับเสือเศรษฐการลูกชายคนโตและน้องกวางลูกคนกลางหลังลูกชายคนโตน้องเสือโพสต์ข้อความผ่าน IG Story ซึ่งการอ้างว่าIG Story ดังกล่าวลูกชายหมายถึงเธอล่าสุด24กันยายน2565การวิภากรออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวอีกครั้งโดยข้อความถึงลูกชายคนโตน้องเสือและลูกคนกลางน้องกวางให้มารับพาเธอไปโรงพยาบาลเนื่องจากเพิ่งรู้ว่าเป็นซึมเศร้าโดยการโพสต์ข้อมูลของอาการคนป่วยโรคซึมเศร้าพร้อมข้อความถึงลูกว่าเสือกวางแม่เป็นจริงๆด้วยขอบคุณที่บอกให้แม่ไปตรวจลูกช่วยดูแลแม่ด้วยนะครับแม่หมดเรี่ยวแรงเสือมารับแม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะครับแม่เพิ่งรู้ว่าเป็นจริงๆแล้วน่าจะเป็นมานานแล้วแต่แม่ไม่รู้แม่เป็นทุกข้อเลยอย่าทิ้งแม่นะแม่ต้องการรักษาจริงจังไม่งั้นแม่จะตายหรือเปล่าไม่รู้มารับแม่เลยโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่สิ่งแวดล้อมดีๆไม่ใช่จับขังไว้แบบพ่อแม่จะตื่นเมื่อไรไม่รู้เสือมาปลุกแม่นะปลุกพาแม่ไปโรงพยาบาลพ่อก็ไม่อยู่แม่อยู่คนเดียวฟุ้งซ่านไปหมดแม่กลัวแม่จะไปอยู่ศรีธัญญาอุ้มตุ๊กตาร้องหาแต่ลูกเหมือนในละครนอนร้องไห้ตลอดเวลาหนักมากมาปลุกแม่ให้ได้นะพ่อไม่อยู่หนูด้วยแม่ไม่มีใครแล้วเสือกับกวางจะได้ชัดเจนเลยว่าแม่ไปหาหมอจริงการที่ลูกอยากให้แม่ไปหาก็ไปให้ลูกมารับไปโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ขอให้สิ่งแวดล้อมดีเพราะไม่งั้นมันจะบ้าถ้าไปอยู่แบบพ่อจะได้ชัดเจนในผลตรวจทุกอย่างที่เสืออยากให้แม่ไปตรวจแน่ใจด้วยว่าไม่มีการจัดฉากและช่วยดูแลแม่เพราะด้วยตอนนี้แม่ไม่ไหวจริงๆแม่วิเคราะห์ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาแม่ไปตรวจแม่คิดว่าแม่น่าจะเป็นไบโพล่าด้วยให้ลูกมาเถอะไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้สภาพแม่มันโทรมมากทำอะไรใครไม่ได้หรอกจะได้เป็นการสร้างกุศลให้ตัวเองมีโอกาสได้ตอบแทนก็จะได้เป็นกุศลมหากุศลของลูกเองฝันดีนะครับแม่จะนอนแล้วถ้ามาถึงขึ้นมาปลุกเลยนะขอโทษทุกคนที่ทำให้รำคาญและอาจจะคิดว่าการโพสต์มั่วแต่ที่โพสต์ไปก็ทำจริงนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรต้องทำแต่อันนี้ให้พาไปหาหมอต้องแยกแยะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณหน้าที่ของเราที่มีต่อพ่อแม่หนักจะได้เป็นเบาสำหรับกรรมพร้อมกันนี้การโพสต์ภาพคู่กับลูกชายคนโตน้องเสือพร้อมแคปชั่นว่าฉันไม่รู้ฉันห้ามตัวเองอย่างไรทรมานใจที่ต้องเป็นเช่นนี้ทั้งที่รู้คนมองไม่ดีแต่ภายในใจที่มีมันรุนแรงเหลือเกิน#การ